ถ้าหากว่าเรามี iPhone เครื่องเก่านะครับและอยากจะไปเปลี่ยนเป็น iPhone เครื่องใหม่และอยากจะรู้ว่าเครื่องของเรานั้นได้ราคาเท่าไหร่สภาพเป็นอย่างไรวันนี้ครับผมพาทุกคนมาที่ Studio 7เพื่อมาดูบริการที่ชื่อว่า Trade In Plus จะมีความน่าสนใจอย่างไรตามผมมาครับสวัสดีครับคุณผู้ชมผมต้อมไอมดนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ร้าน Studio 7สาขา The Mall บางกะปิวันนี้เราจะมาพูดถึงโปรแกรมที่ชื่อว่าโปรแกรม Trade In เราอาจจะเคยคุ้นเคยกันแล้วว่า Trade In เนี่ยมันมีมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วมันเป็นการนำเครื่องอุปกรณ์ Apple ครับอย่างยกตัวอย่างเช่น iPhone เครื่องเก่าที่จะรองรับตั้งแต่ iPhone 7ขึ้นมาจนถึง iPhone 14เลยนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่า Trade In เนี่ยจริงๆมันก็มีอยู่แล้วไม่ใช่หรอคำตอบมันก็คือใช่ครับเพราะว่าที่ Studio 7เองเขามีโปรแกรมนั้นมานานแล้วแต่ถ้าว่า Trade In version เก่ากับ Trade In Plus เนี่ยจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของความเร็วในการดำเนินการครับ Trade In Plus เป็นการทำงานแบบรูปแบบใหม่เพียงเรานำเครื่องมาครับและเขาจะมีแอปพลิเคชันมีเครื่องมือในการช่วยวิเคราะห์หรือว่า Diagnostic ตัวเครื่องจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน5นาทีนะครับก็สามารถรู้ผลได้แล้วนี่คือการเปลี่ยนแปลงหลักๆเลยนะครับและที่สำคัญพอหลังจากที่ Run Diagnostic ออกมาเราจะรู้ได้เลยว่าเฮ้ยเครื่องตัวนี้ครับมีมูลค่าที่จะสามารถเทรดอินได้เท่าไหร่และเราจะได้มูลค่าอย่างไรบ้างแนะนำให้ฟังงี้ครับสมมุติผมนำ iPhone 14 Pro Max มาเพื่อที่จะมาตรวจเช็คแล้วก็มาเทรดอินเนาะผมก็จะเอามาให้เจ้าหน้าที่เขาจะทำการรันไดแอกโนสติกไปแล้วก็จะรู้ผลพอรู้ผลออกมาว่าโอเคเครื่องคุณเกรด A เกรด B นะเขาก็จะมีลิสต์ราคาว่าเนี่ยได้เท่านี้สมมุติเลสเซได้สักกลมๆนึงค่า X บาทเราสามารถที่จะนำค่านั้นมาเป็นส่วนลดเพื่อเทรดอินเครื่องได้เลยสมมุติเราจะมาเทรดเป็น iPhone 15 Pro นะฮะเอา14 Pro Max มาเป็น15 Pro Max เนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของราคาให้เราดูเลยอย่างเช่นถ้าคุณเอา14 Pro Max มาแล้วอยากมาเทรดอินเป็น15 Pro Max ถ้าเป็นสภาพเครื่องดีมากๆเลยคุณจะจ่ายเริ่มต้นเพียง 19,500 บาทหรือเราสามารถเปลี่ยนเป็นเทรดอินของ15 Pro ก็ได้ผมบอกให้ฟังนะคือตอนนี้เขามีโปรโมชั่นถ้าหาว่าเราจะเปลี่ยนเป็น iPhone 15 Pro Series ทั้ง2อะไรนะทั้ง15 Pro Max และ15 Pro อ่ะเขาจะมีส่วนลดเพิ่มเติมท็อปอัพอีก 1,000 บาทนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเรานำมาเปลี่ยนเป็น iPhone เครื่องอื่นอย่างเช่นเครื่องนี้เป็น iPhone 15อ่ะเขาก็จะมีราคาตรงนี้มาให้เราดูเนี่ยเราแตะราคาแล้วเขาจะบอกเอ้ยเอา14 Pro Max มาแล้วก็มาเทรดแล้วอยากจะได้เป็น iPhone 15ราคาก็จะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 2,900 บาทแต่อันเนี้ยจะไม่มีท็อปอัพขึ้นมาให้อีก 1,000 นะครับคราวนี้เราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าความแตกต่างระหว่าง Trade In กับ Trade In Plus นั้นเป็นอย่างไรสรุปสั้นๆง่ายๆ Trade In Plus เนี่ยทำให้เรานำเครื่องของเรารุ่นเก่าไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ iPhone 7ขึ้นมานะครับมาวิเคราะห์โดยใช้ระยะเวลาไม่นานนะครับไม่เกิน5นาทีนะครับอย่างมากสุดผมว่าไม่เกิน10นาทีเพื่อที่จะทำให้เราได้รู้เลยว่าราคาของเครื่องของเรานั้นจะเป็นราคาเท่าไหร่แต่ข้อมูลที่ผมอยากจะให้เพิ่มเติมนะครับคือเราเอาเครื่องมาวิเคราะห์ราคาได้โดยไม่จำเป็นจะต้อง Trade Inเลยณตอนนี้ก็ได้สมมุติผมมี14พลัสจะมาให้เขาเช็คราคาโดยที่ยังไม่เทรดอินณตอนนี้ถามว่าทำได้ไหมทำได้ครับเราจะรู้ผลออกมาว่าสเปคของเราเป็นยังไงและเราสามารถใช้ราคาตัวนั้นน่ะเก็บไว้เป็น reference ได้ถึง7วันนะครับและถ้าหากว่าเราตกลงที่จะเทรดอินเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวพนักงานเขาจะเป็นคนดำเนินการให้เสร็จสรรพเรียบร้อยเขาก็จะมีขั้นตอนที่จะแนะนำในการโอนถ่ายข้อมูลอะไรให้ด้วยนะครับก็ถือว่ามาที่นี่ก็จะได้รับประสบการณ์ที่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เรานำมาบอกกันอัปเดตให้ได้ฟังถึงเรื่องของ Trade In Plus ในวันนี้สามารถติดต่อได้ที่ร้าน Studio 7ทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะครับถ้าใครมีคำถามอื่นเพิ่มเติมนะฮะคอมเมนต์ทิ้งไว้และเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลที่คุณสงสัยมาตอบเพิ่มเติมให้นะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ผมต้อมไม้มดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ